นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบครั้งที่1ทับ2567พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบโดยให้ธนาคารของรัฐคือธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ปล่อยสินเชื่อเงินกู้เพื่อให้ลูกหนี้นำไปชำระหนี้นอกระบบและผันตัวมาชำระหนี้ในระบบแทนและเมื่อมีกลไกของกระทรวงการคลังเข้ามาช่วยลูกหนี้ก็จะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นสำคัญที่สุดคือเราก็ยืนยันไปว่าในส่วนของฝ่ายปกครองตำรวจอัยการเนี่ยเราดำเนินการให้เจ้าหนี้กับลูกหนี้เข้าใจกันแล้วจะดีที่สุดก็เมื่อกระทรวงการคลังโดยสถาบันการเงินของรัฐเนี่ยสามารถมาทดแทนเอาเงินกู้ที่เป็นนอกระบบมาผ่านธนาคารแล้วก็เป็นการชำระหนี้แทนไปก็จะทำให้เป็นเงินกู้ในระบบแล้วก็กระทรวงการคลังก็คิดดอกเบี้ยที่เรียกว่าเป็นธรรมมากให้เกิดความมั่นใจว่าแหล่งเงินเนี่ยจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วด้านนายกิตติรัตน์นารนองประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังทำความตกลงกับธนาคารเพื่อพิจารณาปรับปรุงการอนุมัติสินเชื่อตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19ธันวาคม2566โดยให้กลุ่มที่ผ่านการไกล่เกลี่ยหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งจะพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อจากเงื่อนไขในอาชีพและรายได้ของผู้ขอกู้มากกว่าการตรวจสอบเครดิตบูโรในส่วนนี้ก็จะยึดหลักว่าท่านผู้เนี่ยครับมีอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับการจะติดบูโรหรือไม่ติดบูโรเนี่ยเป็นแค่ข้อมูลประกอบเพราะฉะนั้นการที่จะมีเงินใหม่ในต้นทุนกับเงินกู้มาแทนหนี้นอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันเป็นวิธีการแค่ที่สำคัญทั้งนี้การแก้ไขปัญหานี้นอกระบบตลอด70วันภาครัฐสามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสำเร็จ 12,404 รายมูลหนี้ลดลงมากกว่า660ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำทุกจังหวัดเร่งเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้พร้อมหาแหล่งเงินทุนใหม่ให้ประชาชนอย่างเต็มที่สัพทวีศรีวิบูลรายงาน